อยู่มาได้ทุกวันนี้เราจะต้องต่อสู้ต่อไปไม่มีวันที่จะหยุดยั้งได้นอกจากว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่การต่อสู้ของคนเราเนี่ยต่อสู้ทั้งกิเลสภายในและต่อสู้ทั้งกิเลสภายนอกภายนอกคืออะไรคือคนเราจะต้องใช้ชีวิตทำมาหากินดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้มาให้ตนเองได้รับความสุขสะดวกสบายและความเป็นอยู่หลับนอนนี่ชีวิตส่วนหนึ่งที่ต้องต่อสู้อยู่ทุกวันต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงชีวิตตัวเองเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไงก็ต้องต่อสู้จะหยุดอยู่ไม่ได้เพราะเราต้องกินต้องใช้ทุกวันและถ้าต่อสู้ในสภาวะร่างกายของเราก็คือว่าเราจะต้องมีลมทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ดีลมหายใจออกก็ดีแม้แต่ลมเองเราก็จำเป็นจะต้องหายใจถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่ยอมหายใจออกก็ไม่ได้หายใจออกไม่ยอมหายใจเข้าก็ไม่ได้ถ้ามันหยุดแต่เพียงลมเดียวเราก็หมดชีวิตหมดวิญญาณถ้าหมดลมอะไรก็หยุดการต่อสู้ต่อชีวิตเมื่อนั้นอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทยะธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติกราบน้อมน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสุรุชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลาย พร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์อาจารย์ทั้งหลายกราบน้อมน้อมท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วกราบขอโอกาสเดินท่านไปเลยพระคุณหลวงพ่อพระโคประหลัดปรินทร์ศิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมหมู่ญาติทั้งหลายก็มาเจอญาติอยู่แล้ววันนี้ทำไงง่วงอย่างตอนนี้อย่างเนาะอาจจะง่วงตอนประมาณตีสองตีสามตอนแรกคิดว่าเสียงไม่มาตอนนี้มาแล้วพอมาหน่อยๆขออภัยนะต้องทันยาเลยคราวที่แล้วใครมาก็คงได้เคยได้ฟังไปแล้วเนาะเรื่องของความไม่รู้ความมืดอวิชชาเพราะฉะนั้นกฎของอิทัปปัจจยตากฎของธรรมชาติท่านบอกว่าเริ่มมาจากอวิชชาเป็นเหตุเพราะไม่รู้อ่ะก็จึงเกิดสังขารปรุงแต่งสังขารก็ปรุงไปหมดปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งใจสังขารเป็นเหตุให้เกิดรูปนามก็มันมีที่เกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาก็ร่างกายเราเนี่ยรูปที่เห็นนามก็คือจิตที่รู้รูปนามเป็นเหตุให้เกิดอายตนะมันมีรูปมันก็จะมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อการรับกระทบกับข้างนอกที่เราจะสื่อกันถึงตาก็มีหน้าที่เห็นหูมีหน้าที่ได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเมื่อมีอายตนะภายในคือที่ตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ทบกับภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาดังนั้นอายตนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะการกระทบกันผัสสะเป็นเหตุให้เกิดอะไรตัณหาก็อยากแล้วพอกระทบปุ๊บมันก็ชอบกับไม่ชอบก็อยากและไม่อยากตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานก็มายึดเอามาอยากได้ก็ยึด
ไม่อยากได้ก็ยึดยึดเอาไว้พอไปเจอหน้าอีกทีก็โกรธขึ้นมาได้ปลุกใจเจ็บเอาไว้ไงก็เรียกว่ายึดแบบนั้นอุปทานเป็นเหตุให้เกิดภพขึ้นมาในจิตเมื่อยึดเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในจิตเราความโลภความโกรธความหลงอะไรก็แล้วแต่ที่ยึดเข้ามาก็มาไว้ในจิตเราเป็นภพเพราะฉะนั้นการเกิดเกิดจากความคิดนี่เองก็เกิดเป็นอะไรถ้าเกิดความโกรธก็เกิดเป็นสัตว์นรกแล้วเก็บเอาไว้แล้วเกิดความโลภก็เป็นเปรตก็เก็บเอาไว้แล้วเพราะนั้นเราเก็บทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้เกิดภพภพเป็นเหตุให้เกิดชาติภพภูมิชาติก็คือภูมิชาติภูมิที่เราไปเกิดถ้าเมื่อได้สะสมนรกเอาไว้ถ้าสะสมความโกรธไว้ภูมิที่จะไปก็คือภูมินรกถ้าสะสมความโลภเอาไว้ก็จะไปภูมิเปรตถ้าสะสมความกลัวไว้เยอะก็ไปภูมิอสุรกายถ้าสะสมความหลงเอาไว้หลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติข้าวของของรักของห่วงก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปภูมิสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้ามีศีล5ไว้เป็นประจำก็เกิดเป็นภูมิมนุษย์มนุษย์ภูมิอย่างโยมนี่เลยไปหน่อยเห็นไหมอย่างที่ตมาเคยอธิบายวันก่อนแต่วันนี้รู้สึกจะมีหลงมาเหมือนกันคือมีทุกเที่ยวเนี่ยพอมาใหม่นะแล้วก็มาจากที่ต่างๆเราก็เลยอธิบายบ่อยๆก็ไม่ดีพูดแล้วพูดอีกนะจริงๆมันอยู่ที่อุปัชฌาย์ที่บวชโยมก็ต้องบอกคือไปจับประเด็นว่าศีลอุโบสถมีอานิสงส์มากก็เลยตัวเองเป็นเนกขัมมะแล้วก็ลดลงไปอยู่อุโบสถอีกนึกว่าจะได้อานิสงส์มากแต่เข้าใจผิดยังคิดว่าไหมเพราะเนกขัมมะเป็นบารมีแล้วเนกขัมมะคือ1ใน8ของมรรคเป็นสัมมาสังกัปโปความดำริชอบเพราะนั้นตรงเนกขัมมะเนี่ยมันเป็นตัวเลยแล้วคือมีเรื่องเล่าก็คือเล่าไปแล้วเนาะคงจำได้ที่ว่ามีทุกขะยากจนคนหนึ่งก็เป็นขอทานอยู่เนี่ยแล้วก็ขอทานไปถึงบ้านเศรษฐีเขาเสร็จแล้วก็กำลังขออยู่ก็เปลือบไปเห็นสุนัขของเศรษฐีกำลังกินอาหารอยู่ก็โอ้โหมันกินดีกว่าเราอีกเนาะตั้งแต่เกิดมาเลยไม่เคยกินดีแบบนี้เลยมันกลับเกือบจะคิดว่าเป็นสุนัขจะดีกว่าสุนัขได้กินดีกว่าก็เลยแต่ก็ยังฉลาดก็คิดว่าอย่าเลยขอเป็นลูกจ้างเศรษฐีก็แล้วกันก็จะขอสมัครเป็นลูกจ้างเศรษฐีก็บอกว่าทำอะไรเป็นล่ะไม่เป็นเลยตั้งแต่จำความได้ก็ขอทานเข้ามาเรื่อยเลยเนี่ยก็ยังไม่เคยทำอะไรทำงานไม่เป็นแล้วจะทำงานอะไรเป็นลูกจ้างท่านก็บอกว่าเศรษฐีก็เลยแนะนำว่าเอางี้ก็ได้จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นไหมล่ะอ๋อก็เนี่ยไล่ตอนมันออกไปไปกินหญ้าแล้วตอนเย็นก็ไล่กลับมาอ๋อได้ได้เอางั้นเป็นหน้าที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะก็เลยรับเข้ามาทำงานทุกวันเขาก็ทำไปอย่างนี้แหละกลับมาก็จะมีอาหารเตรียมไว้ให้กลับไปก็มีอาหารห่อไปอย่างนี้จนกระทั่งผ่านไปถึงวันอุโบสถเขาวันนั้นเขากลับมาก็แหลมันเงียบเหลือเกินทุกวันจะอึดอึดคึกโครมเพราะว่าอาหารเย็นเนาะดินเนอร์เป็นอาหารที่รับประทานเข้าไปก็คุยกันไปเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นว่าก็สงสัยก็ถามคนใช้ด้วยกันก็เขาตอบว่าวันนี้เป็นวันโบสถวันนี้เขาถือศีลอุโบสถกันไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วแล้วอย่างที่บอกของอินเดียมี2มือนะมือเช้ากับตั้งแต่อรุณขึ้นไปยันเที่ยงก็เรียกมือเช้าแล้วหลังเที่ยงไปจนกระทั่งไปทั้งคืนเลยจนอรุณขึ้นใหม่ก็เรียกวิการก็เรียกมือสายวิการแปลว่ามือสายตอนนี้ทำไมพระเจ้าบัญญัติอาสนะเดียวเห็นไหมฮะมื้อเช้าเนี่ยโยมตั้งแต่อรุณขึ้นขึ้นมาเนี่ยโยมจะรับประทานกี่ครั้งก็แล้วแต่มื้อเดียวก็คือมื้อเช้าถ้ายังไม่เลยเที่ยงนะถ้าเลยเที่ยงไปแล้วมันเป็นอีกมื้อละมันก็มีแค่2มื้อไงดังนั้นพระเจ้าจึงบัญญัติว่านั่งอาสนะเดียวคือนั่งฉันครั้งเดียวแต่ประเทศเรานี่เรามีเป็นมื้อเป็นคราวทั้งคราวหวานใช่ไหมมีเช้ามีกลางวันมีเย็นมีรอบดึกเผลอๆก็มีอีกนั่นเราก็เลยจะเข้าใจไม่ตรงกันนิดตรงเนี้ยอาตมาก็เพิ่งไปรู้ตอนไปอินเดีย
ขาก็พูดให้ฟังแขกเนี่ยพูดเขาบอกอ๋อมือของเขาเป็นแบบนี้ก็เลยนึกขึ้นมาได้อ๋อพุทธเจ้าถึงบัญญัติสุดยอดในเรื่องของทุรงอวัตฉันอัตนาเดียวนั่งแล้วลุกไปกลับมานั่งไม่ได้แล้วอันนั้นก็ต้องเป็นตรงมือทีนี้พอเขาก็ไปถามแล้วอย่างเขาเนี่ยสามารถจะรักษาอุโบสถได้ไหมนั่นก็บอกต้องไปถามเศรษฐีเขาก็ไปถามเศรษฐีก็บอกได้ถ้าอยากจะรักษาจริงๆก็ได้ครึ่งวันเนี่ยนะพระเจ้าไปทำงานมาแล้วก็กลับมามันก็บ่ายคอยใกล้ๆจะเย็นแล้วก็ได้ครึ่งวันก็ได้ก็คือได้ทั้งคืนเนี่ยคืนหนึ่งก็เศรษฐีก็บอกวิธีการก็เป็นล่างตกลงอาหารที่เขาเตรียมไม่ให้ก็ไม่ได้ทานแล้วก็เลยยกกลับไปก็เลยงดเว้นไปปรากฏว่าพอเขาทำงานมาเหนื่อยเนาะทุกทีถ้ากลับมามันก็จะต้องหิวหมดเรี่ยวหมดแรงกันนี่ตอนนี้ไม่ทานอาหารด้วยมันก็ยิ่งเกิดลมสว่านลมตีขึ้นเตียดแทงต่างๆร่างกายก็เกิดอาการทำท่าจะตายเอา เขาก็หามออกมานอกบ้านเพราะที่วันนะของอินเดียเขาแบ่งกันขาดคนที่วันนะต่ำนี่ไปตายที่ในบ้านเขาเนี่ยเขาป่วยตายเลยต้องใช้น้ำลมล้างเยอะเลยเขาก็เลยหามออกมาเศรษฐีก็มาดูว่าเป็นไงพอไหวไหมเอาอย่างนี้ไหมมันมีโภชนาปณีตโภชนาปณีตเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ในช่วงของทุกๆเวลาถ้ามีอาการเป็นเหมือนกับเป็นยาชนิดหนึ่งแต่ว่าเขาไม่เรียกว่าโอสถเขาเรียกโภชนาปณีตก็มีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นน้ำมันเรางงไหมน้ำมันงงเนาะบ้านเรากินก็เป็นยังไงน้ำมันแต่ของเขาน้ำมันมัสตาร์ดน้ำมันมัสตาร์ดจะเป็นยารักษาโรคได้ด้วยอินเดียนี่ก็ปลูกมัสตาร์ดเองนะเสร็จแล้วมันจะออกฝักเป็นแบบเหมือนกระต้อยติ่งเลยนะแล้วก็เอามาหีบเป็นน้ำมันก็หีบเองเหมือนกันเรียกว่าเครื่องมือเขานี่แฮนด์เมดจริงๆต้องยอมรับแล้วก็ใช้น้ำมันนี่แหละถึงที่เวลาเขาทำแป้งทำอะไรก็จะปฏิเขาจะออกเป็นถ้าไม่ใส่น้ำมันนะก็เรียกโรตีอย่างทอดเขาเรียกนานนี่ก็จะออกเหลืองๆเพราะได้ทอดด้วยน้ำมันเนี่ยคือทั้งประเทศใช้น้ำมันมาตาดทั้งหมดเลยนอกจากนี้ก็เป็นเนยนั้นก็มีอะไรเนยใสก็กินเนยเนาะแต่เนยข้นมันเป็นชีสเนื้อผ้าเลยฉันได้นะชีสน้ำผึ้งน้ำอ้อยก็บอกเนี่ยอย่างเงี้ยสามารถรับประทานได้ไม่ผิดหรอกตอนนี้ลูกคนเนี้ยทุกขตาคนนี้เขาก็บอกไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกข้าพเจ้าขอไม่เอาดีกว่าเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยโอกาสจะทำบุญทำกุศลอย่างนี้ก็ไม่เคยได้ทำเลยนั่นเหนือจะทำแล้วทำให้มันจริงเลยเอาให้มันที่สุดไปที่มันจะเป็นยังไงยอมตายเขาก็ว่างั้นแต่ตีก็บอกว่าอ้าวแล้วแต่ถ้าจิตตั้งมั่นอย่างนั้นก็ดีนี่ความตั้งมั่นของจิตไงจิตเขามุ่งเจตนาตรงนี้แรงดังนั้นแล้วก็ตายจริงๆยอมตายก็เลยตายจริงๆในที่สุดตายแล้วขึ้นสวรรค์โยมพระโมคคัลลานะท่านเหาะไปเจอเขาก็ถามว่าท่านทำบุญอะไรวิมานถึงได้สวยงามใหญ่โตอย่างนี้ข้าพเจ้าอายข้าพเจ้าไม่เคยทำบุญอะไรเลยถือศีลอุโบสถครึ่งวันเท่านั้นจึงได้วิมานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเลยเป็นเหตุปัจจัยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ไงงวกศีลอุโบสถมีอานิสงส์มากแต่อุโบสถเนี่ยมันก็รักษายากคือมันเป็นศีลรวมศีลตหะรวมกัน8ข้อเนี่ยเหมือนศีล8เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งมันผิดหมดเลยเห็นมั้ยศีลขาดทันทีแล้วศีลอุโบสถเนี่ยพออรุณขึ้นมันจะขาดอัตโนมัติไม่ต้องลาศีลงั้นเนคขัมมะเนี่ยมันเป็นการบวชนะฮะเป็นการออกบวชของผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงบวชได้อย่าคิดว่าบวชไม่ได้บวชนี่เนี่ยเรียกบวชเวลาขอบวชเขาขอว่าไงปัพพชังหรือเปล่าใช่ไหมปัพพชังมังคันเตใช่ป่ะนั่นแหละฮะคือการบรรพชาคือบวชนั่นแหละเพราะฉะนั้นจงภูมิใจเลยว่าบวชเพราะสมัยนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วไงก็เลยมาเป็นบวชนิคขมาตรงนี้เป็นลักษณะบวชนะฮะออกบวชก็ออกจากบ้านจากเรือนมามีมากำหนดการแน่นอน3วัน5วัน7วันบางคนก็อยู่นานแล้วโยมแม่อยู่นานกี่ปีแล้วไม่ได้ยินหรอกบวชแต่ไม่ต้องโกนหัวไงแต่ถ้าที่นี่ถ้าโกนหัวนะแม่ชีต้องเป็นศีล10แม่ชีที่นี่ศีล10นะ
แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ถึงยังอยู่หรือเปล่า คือเขาเพิ่มเหมือนกับศีลสามเณรน่ะในข้อที่7แบ่งครึ่งเป็น2นัจจคีตวาทิตวิสุขัสสนาข้อ1แล้วก็มาลากันตวิเลปนะทารณะมณนะวิภูสัสสนาอีกข้อ1แล้วก็มาเพิ่มอุจจาตยนะมาเพิ่มชาตะรูปะรัชตะปฏิฆานาไม่ให้พอใจในเงินและทองเพราะฉะนั้นไม่ที่เรียกว่าใช้คำว่าไม่จับไม่จับคือเอาจิตนี่มันไม่จับจิตพอใจไม่ใช่มือจับมือจับยังไม่เป็นไรหรอกถ้าจิตไม่เกี่ยวข้องแต่นี้เราไม่เข้าใจข้อนี้ไงก็เลยใช้ตรงนี้ไว้เลยทำเป็นกลัวเป็นแยงเท่าไรเกินไปทำเป็นจับไม่มั่นกันไม่ตายมันกัดเอานะมันเป็นงูเห่าดังนั้นก็เลยนั้นตัดจะแตกต่างกับตรงนี้อุโบสถเนี่ยถ้าผิดข้อหนึ่งผิดหมดเลยแล้วที่ข้อที่รักษายากคือข้อ4วจีกรรมพูดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายพูดคำหยาบด่าทอกันพูดเสาะเสียดทิ่มแทงให้ร้ายป้ายสีนินทาเขาพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระตลกขนองตกลงพูดไม่ได้เลยนะโยมใช่ไหมสังเกตดีๆอุโบสถนี้แทบพูดไม่ได้เลยดังนั้นการมาถืออุโบสถเนี่ยเฉพาะวันพระเท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นในวันปกติเขาจะถือศีล5แล้ววันพระก็มาบัตรก็มาถืออุโบสถนี่คนไทยทำมานานแล้วแต่ดึกดำบรรพ์เหมือนกันจะมาก็มานอนข้างวัดก็คือมาถืออย่างนี้แหละ ก็เรียกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราผิดปุ๊บเนี่ยมันก็ขาดเลยดังนั้นอุโบสถก็คือการมาปฏิบัติให้จิตต่อเนื่องทำฝึกสตินั่นแหละแต่เนกขัมมานี่มากกว่านั้นอันเนกขัมมานี่แล้วสามารถที่จะมีการแก้ไขได้มีทุติยะตติยะได้3ครั้งถ้าผิดพลาดสมมติว่าเราผิดเอาวจีกรรมก็ได้หรือว่านั่งนี่ตบยุงเข้าไปแล้วไม่เจตนาแต่เต็มที่เลยตายไปแล้วจะว่าไม่เจตนาไม่ได้เพราะรู้ว่ามันมีชีวิตแล้วก็พยายามจะทำแล้วทำแล้วมันตายครบองค์เพราะนั้นเมื่อเป็นงั้นเราก็สารภาพเลยเปิดใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะตำรวจระวังไว้ให้ดีต่อไปนี่ศีลกลับมาแล้วนะด้วยขันทำแบบเนี้ยของพระก็ทำอย่างนี้พระถ้าผิดวินัยเนี่ย ก็ต้องไปหาพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็นั่งขยงเท้ากราบแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าผิดนี่องค์ที่ถามพระถามพระท่านเห็นเลยเราเห็นข้าพเจ้าเห็นองค์นึงก็บอกท่านพึงตำรวจระวังไว้ให้ดีต่อไปครับข้าผมจะตำรวจระวังให้ดีต่อไปนี่ก็กลับมาแล้วบริสุทธิ์ขึ้นมาคือมันมีสติมารู้ไม่ใช่เลยตามเลยไงไหนๆก็เลยก็เลยไหนๆแล้วก็เอาซะเยอะเลยงั้นก็ผิดอันนั้นจะไม่แก้ไขเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วแก้ไขนี่แหละคนดีชอบแก้ไขงั้นพระไม่ว่าใครหรอกก็แล้วแต่ที่จะไปเป็นพระอรหันต์เนี่ยเดิมทีก็ทำผิดกันมาแล้วทั้งนั้นนะไม่ใช่บริสุทธิ์มาเลยแต่เมื่อรู้ว่าผิดแล้วแก้ไขแก้เรื่อยไปแก้ไปแก้มาจนกระทั่งจบได้เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติไม่ใช่ว่าตั้งท่ามันจะต้องดีตลอดนะไม่ใช่ตรงนี้แล้วมันจะดีเพราะจิตเรามันไม่มันมีทั้งดีและไม่ดีมันเป็นของมันทุกคนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะระงับอะไรไว้ได้ไม่ให้มันออกมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีรู้แล้วก็ไม่ว่าเท่านั้นแหละไม่ต้องไปต่อเรื่อง ไปตำหนิมันก็มีปัญหามาไปนั่นก็มีปัญหาเพราะนั้นก็ต้องรู้แล้วก็ปล่อยไม่ว่าไปไม่ต่อเรื่องมันงั้นการรักษาเนี่ยคือการสำรวมระวังไว้เท่านั้นเองนั้นจะสังเกตว่าเนกขัมมะมีเยอะมีอานิสงส์กว่าเพราะว่าอุโบสถไปสวรรค์ใช่ไหมอุโบสถไปสวรรค์แต่เนกขัมมะนั้นไปเป็นพรหมเลยนะยมเชื่อไว้ว่าเป็นพรหมทันทีที่รับศีลอุโบสถเนี่ยไอ้ท่านรับศีล8เนี่ยชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วแต่อยู่ที่โยมจะปฏิบัติยังไงให้จิตเข้าถึงความสงบวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอันนี้ก็จะไปอยู่ตามชั้นผม20ชั้นอยู่ตามสภาวะของสมาธิที่ทำได้ทำได้มากได้ลึกได้ละเอียดแค่ไหนมันเป็นตัวนี้เองเพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกสติเนี่ยให้เกิดสมาธิขึ้นมาก็ไปเลือกชั้นผมเท่านั้นเองดังนั้นเราลดตัวลงมาไหมบวชเนกขัมมะเสร็จแล้วพออาตมาให้ศีลก็อุโบสถก็สมาทานอุโบสถด้วยลงไปอยู่สวรรค์แล้วใช่ไหมขึ้นมาอยู่พรหมดีๆใช่ป่ะเออลงเฉยเลยกลับไม่เอาสภาวะที่เราไม่พอใจในสิ่งที่มีป่ะจะอยากได้ที่เพราะว่ามีมากแต่เราไม่รู้ว่ามากยังไงมากขนาดไหนนี่ก็เราต้องรู้เหตุปัจจัยทุกอย่างมันมีเหตุมา
วินัยพระก็เหมือนกันก็มีเหตุมามันก็จึงได้เป็นเหตุปัจจัยตรงนี้อยู่ดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาไม่ใช่ว่าจะเชื่อไปเลยฟังเขาว่าคิดว่าน่าจะก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่จริงก็เรียกฝันไม่เป็นจริงมันยังเป็นผีอยู่คิดว่ามันก็ยังคิดเฉยๆยังไม่แน่ใจมันน่าจะนะแต่มันไม่ได้เป็นก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเขาว่าก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็เลยไม่ได้ความจริงนั่นเลยกลายเป็นผีลอยๆอยู่ง ั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องใช้วิธีการตรงนี้แล้วโดยเฉพาะที่บอกแล้วว่าทุดงข้อ13เนี่ยทำยากทำไงที่จะส่วนใหญ่เราจะไปคิดว่าทำไงไม่ให้มันง่วงใช่ไหมใช่ป่ะจะอยู่ไงไม่ให้ง่วงก็หาต่างๆกาแฟมั่งอะไรมั่งอันนี้พระก็ลองกันมาหมดแล้วกาแฟใช้ได้ไหมได้แต่หมดเลยกาแฟก็ร่วงเลยสนิทแบบไร้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นการอยู่เนี่ยเขาอยู่เพื่อการให้สติต่อเนื่องกันแล้วเราจะไปรู้จักไอ้ตัวง่วงต้องการที่จะรู้จักมันว่ามันเป็นยังไงในง่วงที่มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ว่าทุกข์เกิดขึ้นทำยังไงให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็มากำหนดรู้ทุกกายทุกใจเวลาง่วงก็ให้กำหนดรู้กายใจง่วงแล้วมันทุกข์เหมือนกันเราจะเห็นการบีบคั้นของความง่วงมันทุกข์มันเห็นชัดก็ค่อยๆไปเรื่อยๆบางทีมันก็ปวดเมื่อยผสมนะมันก็เจ้าเล่ห์เหมือนกันไอ้ตัวง่วงนี่ไม่ธรรมดามันเป็นตัวขี้เกียจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถฆ่ามันลมของตัวง่วงไปได้เนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเข้าใจมันเป็นนิวรณ์ตัวสุดท้ายเลยมันเป็นตัวที่เกาะกินมันเนียนมากมันพาให้เกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนแล้วก็ขี้เกียจเนี่ยตัวนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดูไปอดทนมันไปดูไปมันดูไปเรื่อยๆดูไปมันจะทนจนกระทั่งอยู่ๆโอ้โหมันทรมานมากเหมือนกันนะโยมแต่ถ้าจนกระทั่งเราทนได้อยู่ๆมันข้ามอารมณ์ไปได้มันจะเปลี่ยนสภาวะเลยที่มันง่วงจนเดินไม่ไหวจะนั่งก็ไม่อยู่จะอะไรก็โอ้โหตาก็จะไม่ลืมไม่ไหวอยู่ๆมันปึ้งอ้าวสว่างปึ๊บอ้าวเหมือนไม่เคยง่วงมาเลยนั่นแหละตั้งแต่นั้นถ้าโยมทำได้นะตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปโยมสามารถที่อยู่แบบมันจะมีความเพียรมากขึ้นแล้วก็ความเบื่อหน่ายท้อถอยจะหมดไปตอนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ใช้ได้เลยจะเป็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายๆถึงได้บอกว่าทำยากแต่ถ้าเข้าถึงแล้วมันก็มีประโยชน์มากเหมือนกันทุกอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างที่ตะกี้ท่านอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมใช่ไหมผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นปฏิบัติแบบสุขมีไหมก็มีสุขะทุกขาปฏิปทาที่ปฏิยังวิมังสาปฏิบัติแบบสุขแล้วมันก็เข้าถึงได้ง่ายก็มีแล้วแต่ส่วนมากจะเราจะน้อยในยุคนี้เพราะฉะนั้นก็สาวกลับไปเมื่อกี้ที่บอกว่าพบทำให้เกิดชาติเมื่อชาติมีการเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเกิดอะไรตอนนี้เมื่อมีชาติก็จะมีชรามันต้องมีแก่ใช่ไหมเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่มีมรณะก็มีตายมีโสกะปริเทวะมีไม่สบายกายไม่สบายใจโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสะที่เรารู้เพราะนั้นตรงนี้พอเกิดแล้วเนี่ยเราสังเกตว่าทั้งพวงเลยเมื่อชาติมีการเกิดขึ้นมาก็จะเกิดพวกทุกข์ทั้งหมดเลยตั้งแต่อะไรการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ทุกข์พลาดพลากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็ทุกข์เนี่ยถ้าเกิดมาแล้วต้องเจอสิ่งแบบนี้แน่นอนนั่นให้เราตั้งไว้เลยว่าเราต้องเจอกับอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่ถูกใจแน่ๆเราจะทำใจยังไงก็คือสตินี่แหละพอฝึกสติจนมันมีกำลังแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีปัญญาสามารถแป๊บเดียวเราไม่ต้องคิดเลยเขาจัดสรรในตัวเองได้ด้วยกำลังของสตินี่แหละจะทำให้ปัญญาเกิดมาแก้ไขปัญหาได้ฉับไวมากจนกระทั่งเกิดบ่อยๆก็จะเกิดเป็นญาณรู้ขึ้นมานะญาณคือเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คิดรู้ขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าคิดนี่ก็ยังอยู่ในเรื่องของปรุงแต่งเรื่องของสังขารอยู่เพราะนั้นนี่คือปฏิจจสมุปบาทที่ไล่ฟังเมื่อสักครู่เนี่ย12ขั้นตอนมันก็เกิดก็เรียกว่าเราจะมารู้กฎสุดท้ายของอวิชชาคือความมืด8ด้านท่านที่บอกว่ากฎธรรมชาติกฎอิทัปปัจจยตา
มันเป็นปฏิจจสมุปบาทเองเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งก็จึงดับเพราะฉะนั้นในทางเกิดมันก็จะเกิดแบบนี้อวิชชาเกิดสังขารสังขารไปเกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดอายตนะอายตนะก็เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดตัณหาตัณหาให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอะไรภพเฮ้ยเกิดอุปาทานก่อไปอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดภพที่จิตภพเป็นเหตุให้ไปเกิดภูมิภูมิก็คือชาติภพเป็นเหตุให้เกิดชาติเมื่อมีความเกิดเป็นชาติก็จะมีชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เมื่อเราดับตัวหนึ่งมันก็จะดับไปอาตมาก็มาพูดตรงนี้สองสามเที่ยวแล้วเนาะที่คนโบราณของไทยเขาผูกเอาไว้เป็นบุคลาธิฐานในสุดยอดมากก็ทำเป็นเพลงเลยนะถ้ารุ่นนี้คงเคยได้ยินฝนเอ่ยทำไมถึงตกเคยได้ยินไหมมันจำต้องตกเพราะกบมันร้องอะใครเคยได้ยินมั้งกบเอ่ยทำไมถึงร้องมันจำต้องร้องเพราะท้องมันปวดท้องทำไมถึงปวดมันจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบข้าวทำไมถึงดิบมันจำต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกแล้วฟืนทำไมถึงเปียกมันจำต้องเปียกเพราะฝนมันตกแล้วฝนทำไมถึงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องมันวนอยู่เงี้ยโยมนะนี่คือวัฏจักรที่เราเกิดตายเกิดตายไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมาแล้วที่บอกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทนั่นเนี่ยที่เกิดต่างๆที่ธรรมะอะไรตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราไม่รู้จักตรงนี้เพราะความไม่รู้นี่ไงอวิชชาทำให้เราไม่รู้ตรงนี้อันนี้พอมารู้ตรงนี้ทำไงเขาซ่อนไว้ดีมากนะในเพลงในตรงนี้เขาลองเป็นเพลงนะกล่อมเด็กก็ด้วยก็ลองกันสนุกสนานเหมือนกันแต่บังเอิญตอนสมัยวัยรุ่นมาอยู่ในวงนักลืมวงเราก็ทำยังไงแล้วทำไงจะออกจากวงนี้ได้ก็มาคิดตรงนี้ไงแล้วมาก็บอกว่าต้องไปตีกบมาแกมเราจงว่าใช่ไหมเอาเป็นปัญญาวงเราไปเลยนะนี่กบมาแก้มเราได้ใช่ถ้าไม่มีกบแล้วเป็นไงฮะกบตีกบมาแล้วเป็นไงกบไม่ร้องใช่ไหมกบไม่ร้องฝนก็ไม่ตกฝนไม่ตกฝืนก็ไม่เปียกฝืนไม่เปียกข้าวก็ไม่ดิบข้าวไม่ดิบท้องก็ไม่ปวดท้องไม่ปวดกบก็ไม่ต้องร้องเพราะโดนเป็นกับแก้มไปแล้วผัดกะเพราเห็นไหมนี่คือตัวดับมันก็จะดับเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งก็ดับแต่เมื่อสิ่งหนึ่งเกิดมันก็เกิดมันมีมุมเกิดกับมุมดับถ้าจะดูให้ดีก็เข้าไปที่โบสถ์วัดสังฆทานข้างในด้านที่ตอนออกนะเข้าไปข้างในก่อนละหันหน้าปฏิทินเนี่ยจะเห็นยักษ์ตนหนึ่งเห็นไหมฮะนั่นแหละยักษ์ของการเวลาจะมีลายมีมือมีขาเหมือนเสือเนี่ยหลวงพ่อท่านทำไว้นั่นคือตัวปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นวงมันจะมีอยู่สามวงด้วยกันนั่นแหละวงของมันนี่คือวัฏจักรที่เราเกิดตายมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติแล้วจนนับประมาณไม่ได้จนกระทั่งมีข้างนอกจะมีพระพุทธเจ้ายืนชี้กับภิกษุอยู่ชี้ให้ดูว่าจะออกจากยังไงทีนี้อาตมาก็มารู้ตรงที่ว่าปฏิกบมาแกมเราทำยังไงกบคือตัวเราเพราะนั้นทำไงที่เราจะมาตีตัวเราให้แตกให้รู้ที่ว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยยังไงแล้วก็จิตเราเป็นยังไงนี่คือหลักการของการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติคือการมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเพราะทุกวันนี้เราอยู่กันแบบเหมือนละครเพราะต้องสร้างภาพเพราะว่าการยอมรับในสังคมใช่ไหมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องมีสังคมเพราะนั้นพอมีสังคมมันก็ต้องเกิดการยอมรับมันก็ปรุงแต่งสร้างภาพขึ้นมาอะไรไม่ดีก็หมกเม็ดเอาไว้ก็เลยมีแต่หมกเม็ดสร้างภาพซ้อนไปเรื่อยเลยตัวตนก็เลยเลิกไม่ได้เราก็ละไอ้สักกายทิฏฐิไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะนั้นวิธีการกลับมารู้ความจริงแล้วก็เปิดมันออกไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มค่อยๆแกะตรงนี้ออกไปไอ้ที่หมกเอาไว้ภาพก็ไม่ต้องสร้างเห็นความจริงได้นี่คือจิตที่สงบแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงแบบนี้ได้ดังนั้นสงบต้องทำเป็นอันดับแรกก่อนงั้นที่ตรงนี้มาอยู่ที่ข้อสุดท้ายแล้วใช่มั้ยเพราะฉะนั้นอวิชชา4ข้อที่เราไม่รู้มันมี8ข้อด้วยกันเริ่มต้นจากไม่รู้อดีตชาติว่าเราเป็นอะไรมามีใครรู้ไหมก่อนจะมาเป็นมนุษย์นี่เป็นอะไรเป็นนางฟ้ามาหรือเปล่า นะแล้วไม่รู้ว่าในช่วงที่เราเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเรามาเข้าท้องแม่ยังไง
พระเจ้ารู้เนาะพระเจ้าเป็นช้างมาถือดอกบัวมาเดินแล้วก็มาวนรอบพระมารดาแล้วก็หายเข้าไปในท้องแต่เราจะรู้ตอนที่ต้องถามแม่ว่าแม่ฝันอะไรเวลาเรามาเกิด ก็อาจจะมีส่วนได้นะนี่คือไม่รู้สองแล้วใช่ไหมไม่รู้สามคือไม่รู้ว่าอนาคตชาติเราจะไปเกิดเป็นอะไรเตรียมไว้ยังนี่ที่มันนั่งนี่มาเตรียมใช่ไหมเตรียมว่าชาติหน้าจะไปเกิดเป็นอะไรดีใช่ไหม ก็ถูกนะให้โยมเตรียมตรงนี้ได้อย่างน้อยเรามีตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็ที่เหลือมันก็ช่วยแบ่งเบาได้เยอะเพราะฉะนั้นนี่เราไม่รู้อนาคตว่าชาติหน้าตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นอะไรนี่ความไม่รู้อวิชชาหนึ่งแล้วก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์สมุทัยไม่รู้การดับของทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติได้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้คือมรรคมีองค์8ก็เป็น7สุดท้ายคือไม่รู้กฎอิทัปปัจจยตาที่อาตมากล่าวสักครู่นี้งั้นเราจะมารู้ตัวนี้ได้อิทัปปัจจยตานี่จะเป็นตัวละเอียดแล้วนะเราก็เลยมันต้องมาเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยคือเหตุของทุกข์เรื่องนิโรธการดับของทุกข์แล้วก็เรื่องของมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้ดังนั้นเส้นทางเดินมรรคแปลว่าทางเดินเราก็เดินด้วยทางนี้แหละประกอบด้วยองค์8ประการอันนี้เลยแล้วก็จะทำให้เราไปได้สาธุมีอะไรโยมทำไมอันไหนโยมเขียนมาแล้วฮะอ่านไม่ออกไม่ได้ใส่แว่นฮะพอเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวพ่อกลับมาเดี๋ยวให้พ่อกลับมาไม่ทันมาตอนเที่ยงนะหมดทันนะสาธุตอนนี้เราก็เริ่มมาเรียนตรงนี้ก่อนแล้วก็เวลานอกแบบเราจะรู้ว่าเรามาเข้าท้องแม่ยังไงรู้ได้ยังไงทำได้ไหมมีวิธีฝึกเราฝึกด้วยก็เรียกว่า อิทธิบาททั้ง4มีฉันทะความพอใจที่จะทำชอบเมื่อมีฉันทะมีความชอบแล้วนี่ไงโยมก็มีความเพียรพยายามทำเมื่อมีความเพียรก็มีจิตตะก็คือเอาใจฝักใฝ่เอาจริงเอาจังไม่ปล่อยปละละเลยแล้วก็นี่ด้วยการปฏิบัติแค่นี้เสร็จแล้วเมื่อเลิกการปฏิบัติโยมก็ใช้วิมังสาก็เรียกว่าตรวจสอบตัวเองวิมังสาคือทบทวนพิจารณาไตรตรองเป็นอนุโลมปฏิโลมว่าเริ่มต้นตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติเริ่มลงมือเลยเนี่ยเราทำยังไงแบบไหนจิตเป็นยังไงมาไงจนมาถึงตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาจบวันต่อไปโยมก็ทำเงี้ยย้อนกลับไปแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้แล้วก็กลับมาจบแล้วก็ย้อนเรื่อยๆไปเมื่อวานก็ไปเมื่อวันศุกร์นี้ก็3วันเป็นสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วจนกระทั่งเข้าไปท้องแม่ได้ถ้าเข้าไปถึงถ้าถอยหลังกลับไปถึงถ้าเข้าท้องแม่ได้ก็ถือว่าใช้ได้อันที่หนึ่งจะหายสงสัยตัวนี้เองด้วยการฝึกตรงนี้สามารถทำได้ แต่ก็ใช้เวลาก็มันการอยู่กับทั้งโลกก็เรียกว่ามันต้องทำมาหากินนะเวลาที่จะอยู่กับตัวเองจริงๆก็จะยากสักหน่อยแต่ด้วยวิธีการนี้นะเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกถัดมาก็คือทำจิตฝึกสติให้จนเกิดสมาธิแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาเองก็เรียกว่าเป็นจตุปปาตญาณเป็น อติตังสญาณอาญาณที่ไปรู้อดีตแล้วรู้การเกิดเพราะนั้นญาณพวกนี้จะรู้ขึ้นมาได้ต่อเมื่อว่าสมาธิอยู่ในขั้นก็เรียกว่าเลยขั้นฌานไปแล้วมันจะเป็นสมาธิขั้นระดับอัปปนาสมาธิถึงจะเริ่มเข้าไปอันนี้เราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีจริงๆทำปฏิบัติเนี่ยสมาธิเกิดก็ระลึกชาติได้แล้วนะโยมที่เคยพูดเหมือนจะพูดเล่นแต่พูดจริงเขาบอกระลึกชาติชั่วได้ก่อนเราสังเกตไหมว่าไอ้ที่ทุกข์ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันคิดเข้ามาง่ายมากเลยจริงไหม
โยมไปทำบุญที่ไหนนึกไม่ค่อยออกนะทำดีมาเนี่ยไม่ค่อยนึกไม่ค่อยออกหรอกแปลกมากแต่ที่ไม่ดีมันจะนึกออกเมื่อจิตสงบแล้วไอ้ตัวนี้มันจะออกเลยมันเป็นอนุสัยมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานเราเนี่ยแล้วมันจะออกมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนามันคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้แล้วปล่อยพยายามอย่าไปรำคาญแล้วก็ไม่ต้องตามตั้งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันคิดปุ๊บให้เราเห็นปุ๊บเรากำหนดรู้แล้วปล่อยเลยมันคิดขึ้นมากำหนดรู้แล้วก็ปล่อยคิดอยู่ตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจะเป็นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นจิตดวงนี้ที่ดูอย่างนี้ได้มันนิ่งแล้วนะตอนนี้คือจิตนิ่งอยู่กับที่เนี่ยแล้วจะมองการเกิดดับของจิตตรงนี้เฉยๆเนี่ยเป็นนิโรธตัวสุดท้ายแล้วเป็นการย่นภพชาติเป็นการละภพชาติที่เกิดอยู่ในจิตที่สะสมไว้ที่เรานี่แหละอันนี้ต้องค่อยๆทำแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเข้าใจนะจะบอกไว้คร่าวๆเพราะฉะนั้นที่เราจะไปรู้อดีตชาติระลึกชาติได้ก็ต้องถึงสมาธิเราจะไปรู้การเข้ามาอยู่ในท้องแม่ก็ต้องเข้าถึงตรงนี้เหมือนกันเราจะไปรู้ว่าอนาคตชาติเราตายแล้วจะเป็นอะไรก็ต้องเข้าถึงตรงนี้อีกเหมือนกันนะเพราะนั้น3ตัวต้องใช้ตรงนี้กับอันสุดท้ายก็คือว่าปฏิจจสมุปบาทหรือกฎอิทัปปัจจยตาอันนี้ก็จะเริ่มเข้าใจเมื่อเราปฏิบัติเจริญสติไปดังนั้นสิ่งที่ต้องเรามารู้คือรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับของทุกข์รู้ข้อปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8ทีนี้จะรู้ทุกข์ได้ต่อเมื่ออะไรเราก็ต้องเดินทางเดินมรรคตัวนี้มรรคองค์8ประกอบไปด้วยอะไรบ้างจบเมื่อเช้านี้สวดแล้วนี่เนาะจำได้ไหมสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นทัตตคติที่ถูกต้องนั่นเองถัดมาก็สัมมาสังคโปนี่ไงเนี่ยเนกขัมมะเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยโยมมันจะมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกันเราก็ต้องค่อยๆเข้าใจตรงนี้ให้ได้ตัวแรกเลยที่ต้องทำความเข้าใจถ้าเราเข้าใจถูกเนี่ยมันก็ปฏิบัติง่ายๆไม่ยากแต่นี่บางคนเนี่ยทำเขาทำก็ทำก็ทำเขาใช้คำว่าภาวนาเขาก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเขาบอกภาวนางี้มาเรื่อยทำมาตลอดแต่ก็ยังไม่ได้อะไรบอกแล้วเป็นไงล่ะจิตใจสบายขึ้นไหมก็สบายดีนะบอกก็นั่นไงมันหายไปมันไม่ได้อะไรหรอกปฏิบัติแล้วไอ้พวกนั้นน่ะมันหายแต่มันหมกอยู่กับเราเราไม่รู้ตัวไงเสร็จแล้วว่าปฏิบัติแล้วพวกหงุดหงิดงุนงานพวกซ่านรำคาญใจก็หายไปความใจผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทดิจาริษยาก็หายไปความโลภโกรธหลงมันหายไปในที่สุดอันนี้เมื่อโลภโกรธหลงดับไปแล้วนี่คือไฟดับนะโลภโกรธหลงมันเป็นไฟเป็นความร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อความร้อนดับก็เกิดความเย็นดังนั้นจิตที่หยุดคิดเป็นจิตที่เป็นสมาธิก็คือความเย็นเนี่ยมันจะเกิดกระแสเย็นเป็นพลังงานเย็นก็จะครอบคลุมทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ใจเย็นลงมาได้ เป็นคนใจเย็นขึ้นมาได้ไม่โกรธไม่อะไรง่ายๆละเนี่ยพัฒนากันมันจะเกิดอย่างนั้นเพราะนั้นคำว่าภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาแต่ถ้าบอกว่าภาวนาพุทโธภาวนาสัมมาระหังหรือหนอเนี่ยอันนี้เป็นบริกรรมก็เรียกว่าบริกรรมภาวนาก็ได้คือบริกรรมเพื่อจะจูงจิตให้มันอยู่กับตัวบริกรรมนะไม่งั้นจิตจะเร็วมากมันจะออกไปเรื่อยแต่ถ้าใครไม่บริกรรมก็ใช้ได้คิดยังไงก็ได้มีวิธีคิดที่จะคิดให้เข้ามาเข้าใจในตัวเราได้ ก็เรียกว่าภาวนาทำให้ปัญญามันเกิดนั่นแหละเพราะนั้นภาวนาคือตัวนี้นะเราต้องเข้าใจนิดนึงตอนนี้เรามาเริ่มต้นข้อที่1ของสัมมาทิฏฐิเลยใช่ไหมมรรคองค์8เริ่มจากสัมมาทิฏฐิที่ทำความเข้าใจถูกก่อนสัมมาทิฏฐินี้ประกอบไปด้วยอะไรอันที่หนึ่งท่านบอกต้องเข้าใจเรื่องกรรมต้องเชื่อเลยว่ากรรมมีจริงเชื่อไหมเชื่อไหมว่ากรรมมีจริงเชื่อแล้วเนาะมาฟังไว้แล้วแต่คนเข้าใจคำว่ากรรมผิดไหมถ้าพูดคำว่ามีกรรมเอ้ยคนนี้มีกรรมไม่ดีแล้วใช่ไหมถูกไหมถ้ามีบุญนี่ดีเนี่ยโบราณก็พูดไว้เต็มเขาเรียกบุญกรรมกับบาปกรรมแต่นี้สายย่อท่านสมัยนี้ก็เลยมาถึงสมัยนี้ก็เรียกว่าสายย่อก็เอาแต่บุญมาไม่เอากรรมมาแต่ไอ้ตรงบาปดันไม่เอาบาปมาเอาแต่กรรมมาเห็นไหมฮะบาปไม่เอาแต่เอากรรมเมื่อพูดถึงบาปก็พูดคำว่ากรรมเลยเกิดการเข้าใจผิดคำจริงๆของกรรมก็คือการกระทำยังไม่เป็นบุญเป็นบาปแล้วมันทำได้3ทางทางความคิดก็เรียกว่ามโนกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรม
ทางกายที่ลงมือทำก็เรียกว่ากายกรรมสามทางที่ทำเพราะฉะนั้นกรรมก็ยังอยู่เฉยๆอยู่กลางๆแต่เมื่อไหร่ที่โยมคิดดีเป็นมโนกรรมดีก็พูดดีเป็นวจีกรรมดีแล้วก็ลงมือทำดีก็เป็นกายกรรมดีใช่ไหมเมื่อคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมไปนิพพานถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราลองมาสังเกตง่ายๆว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสะสมอะไรไปเยอะสะสมอะไรไปมั่งเมื่อตายเห็นรูปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นชอบก็ไม่ชอบพอใจไม่พอใจเนาะมีอยู่2เรื่องนี่แหละจะสังเกตให้ดีก็แล้วกันชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายมันอยู่ในเกลือเดียวกันอยู่แค่นี้ที่เมื่อเช้าที่สวดว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างนี่ไงอย่างกามสุขาริการุโยคก็คือชอบอัตตกิริยมัฏฐานุโยคก็คือไม่ชอบก็ตามตัวให้เหนื่อยเปล่าไม่ชอบเขาก็ไปโกรธเหนื่อยมั้ยเขาไม่รู้เรื่องเลยจริงป่ะเออไอ้กามสุขานิการนิยมคือชอบใช่ไหมชอบก็ไปอร่อยนี่ติดใจบินไปกินถึงสิงคโปร์เงี้ยใช่ป่ะนี่ชอบก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆก็หลงอยู่ในความชอบนี่แหละเท่านั้นท่านบอกให้อยู่ไม่ให้ไปเข้าไปไกลก็ถือหลวงปู่ก็เลยให้มาว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าโยมอยู่ตรงกลางแล้วง่ายๆนะแต่สุดยอดตรงเนี้ยโยมทำไปเรื่อยๆครับมันตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเลยเข้าไปสู่สภาวะภายในโยมมีตัวนี้อยู่เป็นตัวหลักเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ได้ไม่งั้นมันจะตกเป็นธาตุของวิปัสสนูง่ายๆอะไรเกิดขึ้นเป็นนิมิตปุ๊บมันก็ไปยึดอ๋อเห็นแล้วนึกว่าสำเร็จแต่ไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นเองพอถ้าเราสามารถรู้แล้วปล่อยได้รู้แล้วไม่ว่าได้มันก็เดินต่อไปเดินต่อไปก็ไปเจออีกตอนนี้เจอโอภาสแสงสว่างเออเจอมันมีความสว่างโอ้ชั้นสว่างแล้วใกล้สำเร็จแล้วจริงๆแค่เป็นนิมิตโอภาสเท่านั้นเองนิมิตแรกเป็นนิมิตที่เห็นทางตาได้ยินทางหูจะได้กลิ่นทางจมูกได้รสชาติรับสารได้สัมผัสทางกาย5วิธีของนิมิตนิมิตขั้นต้นคือเรื่องของกายแต่ถ้าเดินเรารู้แล้วปล่อยไม่ไปยึดเอาไว้ถ้าเรายึดตรงนี้เป็นวิปัสสนูปกิเลสแต่ถ้าเราปล่อยไม่ยึดมันก็เดินต่อไปก็ไปเจอโอภาสแสงสว่างอีตรงนี้ถ้าเราไปยึดไว้ก็เป็นวิปัสสนูอุปกิเลสลองไปอ่านอุปกิเลส16นี่ตัวนี้มีหมดเรื่องของจิตละขั้นต้นนิมิตเป็นเรื่องของกายถัดมาก็เป็นเรื่องของโอภาสนิมิตเป็นเรื่องของจิตจะสว่างอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราเห็นแสงสว่างรู้ก็ไม่ว่าอีกเราก็เดินต่อไปอันสุดท้ายจะไปเจอเรื่องเขาเรียกว่าญาณรู้เกิดขึ้นพอรู้โอ้โหรู้ทะลุผูกโป่งเลยพระไตรปิฎกโอ้โหรู้หมดเลยเฮ้เราสำเร็จแล้วแน่ๆเลยใช่ปะถ้าคิดตรงนี้ยึดอีกแล้วยึดว่ากูรู้มันเป็นตัวกูอยู่เพราะฉะนั้นมายึดว่ากูรู้นี่เป็นวิปัสสนูญาณญาณเกิดแล้วไปยึดเอามาก็เป็นวิปัสสนูญาณเห็นไหมแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่ว่าล่ะวิปัสสนาญาณตัวสำเร็จอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวที่จะสำเร็จเข้าถึงได้ต้องปล่อยวางต้องปล่อยหมดนะไม่ใช่เอามาสังเกตดีถ้าได้ใครได้กูได้ใช่ไหมแล้วเราต้องการละไอ้สักกายทิฏฐิคือความสดมีตัวตนคือตัวกูของกูนี่แหละเพื่อจะละตรงนี้ออกไปมันถึงจะหมดเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ได้มันจะไม่มีนะได้สติใช่สติจะมีกำลังขึ้นมาอย่างเดียวนอกนั้นทุกอย่างจะต้องหมดไปก็หมดไปเพราะไม่งั้นเราเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับนิโรธคือดับมันต้องดับทั้งหมดถ้าดับอยากไม่ได้มันก็ดับทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องดับหมดไปถ้าเราอยากจะได้มามันก็ไม่ใช่มันย้อนแย้งกันเห็นๆนะบางทีเนี่ยเพราะความที่เราไม่รู้เหมือนกันเป็นเหตุถึงทำให้เราการปฏิบัติก็เลยไม่ค่อยเข้าใจนั้นเรื่องของสติเนี่ยมีหน้าที่รู้อย่างเดียวไม่คิดเมื่อรู้แล้วไม่คิดโยมละการปรุงแต่งสังขารที่ปรุงแต่งเนี่ยมันคิดปุ๊บเนี่ยมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันปรุงแล้วนะชอบไม่ชอบไปแล้วได้ยินเนี่ยชอบไม่ชอบมันปรุงแล้วเห็นไหมจิตเนี่ยจะปรุงเร็วมากจิตเราเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงแล้วปรุงปุ๊บเดียวเนี่ยชั่ววิเดียวเนี่ยมันโหไปไม่รู้กี่เรื่องเลยมากมายเราไม่ทันเพราะนั้นการฝึกสติเพื่อจะทันการปรุงแต่งตัวนี้
ใหม่ๆบางคนอาจจะใช้เขี่ยอย่างเดียวรู้ไปรู้ผ่านรู้ไม่รู้ไม่ชี้ไปเลยตัดออกเอาออกก็ออกหมดเลยไม่รู้อะไรรู้อยู่ตรงนี้ก็พอได้อยู่เหมือนกันแต่ทีละมันไม่จบเพราะฉะนั้นพยายามที่จะตั้งรู้ก่อนแล้วปล่อยรู้แล้วไม่ว่าไปเลยรู้แล้วไม่ว่าไม่หมดหรอกนะไม่ว่าจนกระทั่งโยมอยู่ๆพอเห็นปุ๊บเฉยเลยอย่างนี้ใช้ได้รู้เฉยคือจบเป็นปริยัติแต่ถ้ารู้แล้วไม่ว่าเป็นปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติเพราะนั้นการปฏิบัติคือการฝึกการฝืนฝึกใหม่ๆก็จะฝืนใจหน่อยแล้วหนักเข้ามันก็จะเริ่มค่อยๆชำนาญพอเริ่มชำนาญเป็นยอดใหญ่ของใจแล้วเป็นอัตโนมัติกำหนดรู้ได้บ่อยๆตอนนี้โยมจะเข้าใจแล้วนั้นตัวยึดนี่ก็เป็นตัวนั้นหมดเลยนะเป็นตัวที่ทำให้เราเหมือนกับว่าแวะเก็บดอกไม้ข้างทางจะเจออะไรแล้วเราก็ไปแวะรู้แวะดูใจนี่มันอดไม่ได้หรอกเพราะมันไม่เคยเจอมาเลยในชีวิตมันยากมากที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่เข้าไปพอใจเพียงแต่เราพอใจอยากจะเห็นอีกเท่านั้นเองไปเห็นสวรรค์เข้ามาโอ้โหเมื่อวานนั่งไปเจอสวรรค์มาแล้วโอ้วันนี้ต้องไปอีกแล้วเท่านั้นไม่พอไปคุยให้คนอื่นฟังมันยึดเลยทันทีนะไอการที่ไปคุยให้ใครเขาฟังเนี่ยดังนั้นเวลาปฏิบัติเขาไม่ให้พูดไงเกิดสภาวะธรรมอะไรให้รู้แล้วปล่อยมันไปก่อนจะสงสัยก็ปล่อยไปก่อนเหมือนกับเราจะเดินไปเนี่ยจากนี่เราเดินไปโบสถ์เนี่ยเดินไม่เจอเอ้ยอะไรดอกอะไรไอ้ต้นอะไรกลายเป็นเราแวะข้างทางไปเรื่อยเลยกว่าจะถึงโบสถ์นี้ใช้เวลาใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราจะไปมุ่งไปอย่างเดียวเลยไปจะเจออะไรก็อ้าวโอเคไม่ว่าเจออะไรก็ไม่ว่าแล้วก็ไปจนถึงเราก็จะถึงตามจุดหมายได้พอไปถึงตรงนู้นเสร็จแล้วตอนนี้จะเดินกลับนี่ตอนนี้แหละโยมจะเห็นแล้วจะหายสงสัยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจนไปถึงจุดหนึ่งได้เนี่ยจุดของสมาธิที่ตั้งมั่นได้มันจะเกิดรีวิวไอ้สิ่งที่เราสงสัยมันจะกลับมาเลยมันจะกลับมารีวิวให้เราเห็นแล้วเราจะหายสงสัยเราจะไม่เห็นอ๋อตรงนี้เองพออ๋อแล้วมันไม่พูดอะไรเข้าใจแล้วจบเนี่ยตัวนี้ตัวละวางเป็นตัวที่ต้องรู้จริงแล้วมันจะวางเองเราไม่ต้องทำการอะไรเลยจะสังหารนิวรณ์5ทำยังไงแน่มากจะสังหารนิวรณ์5หายใช่มั้ยสังหารยังไงโยมรู้วิธีไหมมีใครรู้วิธีสังหารนิวรณ์ไหมใช้อะไรสังหารมันพกมีดพกปืนหรือพกระเบิดดีนิวรณ์เป็นเรื่องของเรานะนิวรณ์คือความคิดของเราทั้งหมดการสังหารนิวรณ์คือการตั้งสติกลับมารู้เท่านั้นเองสมมติโยมตั้งไว้ที่ลมหายใจดูลมไปมันเริ่มคิดชอบมันคิดจากเริ่มคิดนะนิวรณ์มีความคิดทั้งหมดเลยเป็นนิวรณ์คิดชอบตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วเกิดชอบเป็นกามฉันทานิวรณ์ถ้าไม่ชอบเป็นพยาบาทนิวรณ์คิดไปคิดมาเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเกิดหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์หนักเข้าก็ไม่ตั้งสติกลับมาก็ปล่อยไปมันก็ไหลไปในความคิดเดี๋ยวชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดรำคาญใจมั่งก็เกิดสงสัยขึ้นมาแล้วเอ๊ะมันจะทำไม่ได้ผลไหมเนี่ยมันใช่หรือเปล่าวิธีนี้เริ่มลังเลสงสัยในการปฏิบัติ นี่เป็นวิจิกิจฉานิวรณ์สุดท้ายก็เดี๋ยวก็ปล่อยไปเดี๋ยวก็ชอบคิดชอบเดี๋ยวก็คิดไม่ชอบเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจเดี๋ยวก็สงสัยนะครับแล้วเขาก็เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนตัวนี้แหละที่โยมทำกันอยู่เนี่ยแล้วก็ไปนอน ใช่ไหมมันเกิดเบื่อหน่ายท้อถอยแล้วไม่ไหวแล้วไปแล้วเดี๋ยวมีของดีแจกนะถ้ารออีกหน่อย มันเป็นตัวนี้จริงๆในที่สุดวิธีการสังหารนิวรณ์คือทำไงตั้งสติกลับมาถ้ามันปล่อยความคิดไปกำหนดรู้ความคิดจะทิ้งเลยแล้วกลับมาที่ลมนะตาเห็นปุ๊บมันจะไปที่รูปมาที่ตาแล้วก็มาที่ลมถ้าหูได้ยินเสียงอย่าไปที่เสียงมาที่หูได้ยินที่หูแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับมาที่ลมตั้งไว้ที่ลมอยู่ให้ตั้งมันให้ได้ที่ลมมันจะเกิดอะไรก็เข้ามาที่ลมมันจะคิดอารมณ์มันคิดก็ปล่อยไปก็กลับมาที่ลมนี่วิธีสังหารนิวรณ์สติการตั้งสติกลับมามาตั้งมั่นที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราทำให้เป็นที่เครื่องอยู่ของเราเป็นประจำนึกตรงไหนแล้วมันรู้สึกว่ามันได้ดีรู้สึกว่านึกแล้วนึกได้ง่ายเอาตรงนั้นเลยบางคนนึกถึงกระดูกตัวเองสักชิ้นหนึ่งก็ได้อะไรก็ได้ในกายเราเนี่ย32อาการหรือถ้าจะส่วนมากลมเนี่ยมันจะมีอยู่แต่ลมนี่ถ้าเริ่มต้นจับลมเลยจะจับยากให้จับอิริบทหลักก่อนนึกตั้งแต่ศีรษะอุทังปาทัสสลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกธัมมัฏฐกะเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป
วิธีทำก็ให้ทำแค่นี้เองเห็นไหมจากผมไปถึงเท้าเท้าขึ้นมาก็นึกรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ผ่านไปผ่านไปด้านหน้าด้านข้างด้านหลังดูนึกขึ้นลงแบบเนี้ยงั้นหลักง่ายๆย่อๆวิธีการปฏิบัติคือเมื่อกายเคลื่อนไหวมีบทเดียวที่กายจะเคลื่อนไหวก็คือการเดินเมื่อกายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งจิตจะนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวสมมติเรานั่งอยู่เงี้ยแล้วก็หยับมือเนี่ยให้จิตนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวให้มันรู้ตรงเนี้ยไม่ไปรู้ตรงอื่นนะแต่ถ้ากายนิ่งนั่งยืนนอน3อย่างเมื่อกายนิ่งให้จิตมันเดินจากหัวไปเท้าเท้ามาหัวอย่างเงี้ยมาเมื่อไหร่ก็ทำเงี้ยโยมทำสลับกันอยู่2อย่างเนี่ยเมื่อไหร่ที่กายเคลื่อนไหวให้จิตมันนิ่งอยู่การเคลื่อนไหวตรงนี้สติจะเริ่มเข้ามาดีมากจะไม่ประมาทจะไม่ผิดพลาดอะไรความผิดพลาดจะน้อยลงไปเรื่อยๆทำไมอ่ะจะไปเหรอจะไปเหรอโมทนาโยมแม่จะแต่มาชงเองน้ำชาไอ้นี่มันชงให้แม่อร่อย ให้เป็นไรพระถวายสังฆทานให้พระส่วนรวมได้มาฉันน้ำร้อนอย่างเดียว นอกนั้นก็ไม่มีแล้วเนี่ยยาวิเศษน้ำร้อนก็ทำให้นึกถึงแม่ได้เรื่อยๆนะพออยู่ในท้องแม่ก็อุ่นอย่างนี้แหละ37องศาจริงป่ะแล้วกลับมาตรงนี้ตอนนี้ก็มาเรื่องอะไรแล้วธรรมทิฏฐิเนาะยังไม่ได้ไปไหนธรรมทิฏฐิ1ขั้นพื้นฐานขั้นหยาบก็มารู้เรื่องของกรรมกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อไหมเชื่อไหมว่าสวรรค์นรกมีจริงใครเชื่อมั้งไม่เชื่อเลยเหรอแล้วมาปฏิบัติทำไมเนี่ย จะไปพรหมยังไงอ่ะไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อก็ตามใจ เดี๋ยวตายแล้วจะรู้เอง ใช่ไหมก็นี่ไงถ้าคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมนิพพานถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกรรม3ก็เป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีไหมคนโบราณก็บอกไว้แล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเราสะสมทุกวันเลยอย่างที่ตมาบอกเมื่อกี้ว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเราเกิดอะไรชอบก็ไม่ชอบพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายถูกไหมจะชอบแล้วเป็นไงชอบก็อยากได้ก็โลภก็เป็นกิเลสเศร้าหมองใจไม่ชอบก็โกรธไม่อยากได้ไม่พอใจก็เป็นกิเลสเศร้าหมองใจถ้าชอบแล้วอยากได้แล้วได้มาก็กลัวมันจะหลุดไปอีกยึดเอาไว้อีกก็เป็นหลงก็เป็นกิเลสเศร้าหมองใจสรุปแล้วทั้งวันเลยนะตั้งแต่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสตกเป็นใต้กิเลสหมดเลยนี่เราจะเข้าใจไหมเนี่ยสะสมไปเยอะมากด้วยมันก็เลยเกิดกำลังไงไอ้กำลังโกรธก็มีเยอะขึ้นไอ้กำลังโลภก็โลภมากขึ้นกำลังหลงก็หลงมากขึ้นหลงจนลืมบางทีลืมหลงไปเลยแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้ามาฝึกอย่างเงี้ยโยมยังจะไปเยอะแต่ถ้าฝึกเสร็จแล้วเนี่ยให้อายุมากแค่ไหนก็ความจำก็ดีไม่หลงไม่ลืมนะตัวนี้จะเข้ามาตัวนี้แหละที่ทำให้สติเราลืมสติหลงสติขาดสติก็โกรธถ้าเสียสติก็บ้าเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถึงอาตมาถึงได้บอกว่าผู้มีปัญญาแล้วก็ถูกคัดพิเศษมาแล้วด้วยแล้วเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมว่าเราสะสมนรกไว้ทุกวันเลยอบายภูมิ4เนี่ยมีทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงมาโกรธไปนรกโลภไปเป็นเปรตกลัวไปเป็นอสุรกายหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานตาสมไม่เต็มเลยเราไม่รู้ตัวเลยเห็นไหมนี่คือความไม่รู้ดังนั้นถึงได้บอกว่าแค่ถามง่ายๆว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าตรงนี้รอดตรงนี้รอดเป็นมัชฌิมาปฏิปทา
ทำไปบ่อยเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กินก็ไม่ว่าในรถถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าตรงนี้จะนั่งอยู่มันจะร้อนจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าทำตรงนี้นี่เริ่มต้นต่อไปทำไปเรื่อยๆแล้วพอเข้าสู่สภาวะเห็นนิมิตโยมก็ไม่ว่าก็ไปต่อไปเห็นโอภาสก็ไม่ว่าก็ไปต่อไปเจออะไรก็ไม่ยึดติดมาก็ไม่ว่าก็ไปต่อนั่นนี่คือจะเจอสติตัวจริงสติคือรู้แล้วก็ไม่คิดต่อไม่ว่าไม่งั้นมันจะคิดเร็วมากเลยเราลองสังเกตดูว่าจิตเราเนี่ยเราไม่ทันมันหรอกนั่นการปฏิบัติใช้สังเกตเป็นตัวหลักอย่าไปตั้งใจมากไปมันจะมีจุดมุ่งหมายที่จะต้องไปทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันมโนไปก่อนแล้วนะบางทีเนี่ยมันเป็นวิปัสสนึกเอาเพราะนั้นถ้าการสังเกตเราจะรู้ความจริงมันไม่หวังผลมันสังเกตว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดอย่างนั้นแหละเกิดแล้วก็ปล่อยเลยไม่ต้องไปทำสติไม่ต้องไปทำให้ชัดเจนส่วนใหญ่มันพลาดตรงที่ว่าเราอยากจะเอาไปคุย อย่าตัวปฏิบัติจะพลาดตรงเนี้ยก็เป็นไงมาปฏิบัติว่าสังฆทานแล้วได้อะไรมามั่ง มันอดไม่ได้นี่สังคมเราก็ต้องไปพูดให้ฟังพอพูดให้ฟังเป็นไงเรื่องจริงมันมีนิดเดียวอ่ะก็ต้องผสมไปก็โกหกผิดศีลอีกไม่รู้ตัวส่วนใหญ่คุยก็มันต้องเป็นงั้นใช่ไหมถ้าคุยเรื่องจริงๆตรงๆเขาก็หาโกหกไม่เชื่ออีกแต่มาเจอมาแล้วถ้าพูดผสมโกหกเชื่อดีก็งงมากเนี่ยโลกมันเป็นงี้ไปแล้วนะมันเป็นเดี๋ยวนี้ยิ่งเยอะมากด้วยหาตัวจริงๆมันยากสมัยก่อนยังจริงกันอยู่เยอะมันก็เป็นธรรมชาติอยู่เพราะนั้นตรงนี้เรามาดูแล้วต้องพยายามตั้งตรงนี้สังเกตตัวเองสังเกตกายสังเกตใจเรานี่แหละถ้าเราสังเกตกายกับใจเราไว้บ่อยๆเนี่ยโยมจะสังเกตนะมันสังเกตปุ๊บเนี่ยข้างนอกมันจะไม่ค่อยรับแล้วนะความคิดจากข้างนอกจะไม่ค่อยมีความที่จิตจะส่งไปข้างนอกจะน้อยลงเพราะมาสำรวมระวังไว้ที่ตัวเรามาระวังดูกายดูใจมาสังเกตอยู่เรื่อยตรงนี้แหละจิตจะอยู่เมื่ออยู่แล้วจะสงบอัตโนมัติเพราะจิตส่งออกเป็นสมุทัยจิตที่อยู่ที่กายเป็นมรรคน่าจะเป็นผลให้เกิดความสุขสงบเย็นได้หลักการที่เดียวถ้าโยมทำอย่างที่มาบอกก็ได้ถ้ากายนิ่งเดินเลยเอาจิตเดินไปเดินมาว่ามันนิ่งเมื่อไหร่เมื่อกายอยู่เฉยเมื่อไหร่จิตเดินเลยรู้ไปเรื่อยรู้ไปอย่างเงี้ยแต่ถ้ากายเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ให้จิตนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวทันทีมันเดินปุ๊บเราก็ดูที่มันเดินอย่างเดียวให้มันนิ่งอยู่ตรงนั้นสลับกันอยู่อย่างเงี้ยเมื่อไหร่กายขยับก็เยื่อก็รู้ให้จิตเข้ามารู้เลยจิตก็จะนิ่งอยู่ที่การรู้แต่ถ้านั่งนิ่งอยู่เฉยเอาเดินเลยเอาจิตเดินไปเดินมาไม่ปล่อยเขาออกไปเรากักเอาไว้ในตัวเรื่อยๆเป็นอุบายที่จะทำให้อยู่ถ้าทำงี้ได้แล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการได้แน่ทั้งวันเราทำงานแล้วก็ทำไปแต่เราใช้สังเกตแล้วเราก็สังเกตตัวเราความผิดพลาดก็น้อยลงนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาต้องทำอะไรพร้อมๆกันหลายๆอย่างไงถึงจะเก่งฟังวิทยุไปด้วยอ่านสื่อไปด้วยแล้วก็ดูทีวีไปด้วยไม่รู้เป็นไปได้ยังไงแต่เป็นวัยรุ่นนิยมทำกันคิดว่าใช่แต่จริงไม่ใช่นะฝรั่งก็ทำฝรั่งมันหลอกเสร็จแล้วฝรั่งก็เครียดเองล็อกอยู่ยังไงอยู่ในอกในใจเรานี่เองเราจะเห็นภาพชัดตรงนี้เราก็จะเข้าใจในกรรมเพราะศาสนาพุทธเป็นเรื่องของกรรมไม่ใช่ของอะไรนะเทพไม่ใช่เรื่องของลัทธิเขาเรียกว่าเทพนิยมหรือว่าเทวนิยมใช่ไหมคือไม่ต้องสวดอ้อนวอนกับเทพเทวดาที่ไหนแต่เป็นกรรมนิยมเรื่องของกรรมเรื่องของการกระทำของเราเองทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่ใครเราจะพอเรารู้อย่างนี้บ่อยๆเราจะรู้เลยว่าเราจะไม่โทษใครเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะเราทั้งนั้นเลยที่ทำไปแล้วทั้งหมดดังนั้นหลักการปฏิบัติก็มีหัวใจไว้ในจิตไว้เลย3ข้อ1เมื่อเกิดอะไรขึ้นใครจะมาแกล้งเราจะมาว่าเราจะมาด่าอะไรเราหรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราให้ลึกไว้เลยว่านี่คือกรรมแต่อดีตเราทำมาไว้เพราะนั้นใช้นี่เข้าไปเมื่อใช้นี่แล้วก็ขอบคุณด้วยที่มีโอกาสได้ใช้นี่เพราะเราอดทนนิดเดียวเองใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องไปใช้นี่ในนรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานโอ้โหมันยาวแล้วมันก็ลำบากกว่านี้เยอะเพราะนั้นการใช้นี่แบบเนี้ย
ด้วยความเป็นมนุษย์อยู่อย่างเงี้ยแค่อดทนอดกลั้นนิดเดียวเท่านั้นเองก็ฝึกอย่างนี้ไว้เกิดอะไรขึ้นก็ใช้นี่เข้าไปเคยทำเข้าไว้หายกันขอบคุณนะที่ให้โอกาสใช้นี่ก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละทำนักหนาเข้าเดี๋ยวเมตตามันจะเกิดโยมมันจะเห็นกรรมเขามายืนด่าเราเนี่ยเรารู้โอ้โหมันด่านี่กำลังโกรธมันลงนรกไปแล้วเนี่ยน่าสงสารถ้าเราไปโต้กลับโอ้โหเราลงนรกต่ำกว่าเขาอีกนั่นครั้งที่หนึ่งขันหยาบนะสัมมาทิฏฐิขันหยาบเราชอบใจเรื่องกรรมแล้วตะวันนรกมีจริงเชื่อแล้วขั้นที่สองถัดมาพอนี่คือเรื่องนี้โยมได้มาจากบ้านแล้วสัมมาทิฏฐิใช่ไหมโยมรู้ว่ามาที่นี่ได้บุญใช่ไหมก็มีโอกาสไปเป็นนางฟ้าไปสวรรค์ได้มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมตรงนี้แล้วศีลเป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์จริงทานที่ก็ทำก็เป็นเหตุที่จะไปบวกกันให้เกิดในภูมิที่ดีในภูมิสวรรค์หรือพรหมก็คือเป็นเสบียงเข้าไปแล้วก็จะมีเป็นของทิพย์ไงแล้วให้ทานไว้นี่เป็นของทิพย์แล้วก็รักษาศีลก็เหมือนกันการรักษาศีลทำให้งามเพราะฉะนั้นความงามเนี้ยไปเป็นนางฟ้าไปเป็นเทวดาเป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะแต่ถ้าโกรธนี่เป็นอะไรหน้าเวลาหน้าโกรธรวมดูเวลาหน้ามันโกรธเนี่ยมันน่าจะเป็นสัตว์นรกจริงๆนะมันร้อนกับวนกับวายโอ้โหมันร้อนหมดเลยมือไม้สั่นนั่นแหละเราคงเปรียบเทียบลงคร่าวๆแต่ว่าโยมได้มาจากบ้านแล้วนะสัมมาทิฏฐิข้อต้นเพราะเชื่อเรื่องกรรมพอสมควรอาจจะเชื่อไม่หมดยังไม่ชัดเจนแต่ก็เชื่อละเพราะมานี้จะได้บุญเห็นมั้ยนี่ก็ได้สัมมาทิฏฐิข้อต้นแล้วถัดมาสัมมาสังกัปโปความดำริชอบก็คือดำริออกจากกามดำริออกจากบ้านจากเรือนกรรมคุณทั้ง5คือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วชอบนี่คือกรรมคุณเราพอใจยินดีเพราะนั้นที่บ้านเราเนี่ยมันจะมีของที่เราพอใจชอบใจพอไม่ชอบเราก็คงเอาออกไปใช่ไหมแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆก็ไม่ชอบเหมือนกันเกกาแล้ว ใช่ไหมแต่นี้ไอ้ตัวนี้แหละเราก็หลุดออกจากความชอบความพอใจออกมาได้แล้วก็มาดูที่มันให้ยุงกัดมาทนอดทนอดหลับอดนอนอย่างเงี้ยก็มาฝึกฝนฮะนี่ก็คือสิ่งที่ว่าเราได้ธรรมะสังคโปตรงนี้มา2ข้อนี้เป็นปัญญาเป็นปัญญาขั้นต้นปัญญาขั้นของมนุษย์มี3ขั้น1สุตตะมัจจปัญญาได้ฟังมาได้ยินมาได้เห็นมาได้เรียนรู้2เมื่อฟังแล้วโยมฟังอาตมายังไม่เข้าใจเนาะฟังรู้เรื่องมั้ยรู้เรื่องภาษาไทยแต่ยังไม่เข้าใจเอ๊ะท่านพูดว่ายังไงโยมก็เอาไปคิดพิจารณาจินตามัจจปัญญาก็อ๋อเป็นอย่างนี้ละมั้งก็เริ่มเข้าใจแต่ก็ยังไม่ชัดแต่เมื่อไหร่โยมก็เลยลงมือทำสติทำไปสมาธิมันหยุดคิดปุ๊บเป็นสมาธิตอนนี้จะเกิดปัญญาสุดท้ายเขาเรียกว่าภาวนามัจจปัญญาภาวนาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วปัญญาที่พัฒนาแล้วก็เป็นปัญญาที่ดับทุกข์ได้ตรงนี้ถึงจะเกิดสุดท้ายดังนั้นในปริยัติเขาจึงเขียนว่าศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมฮะในมรรคองค์8แต่อาตมามากลับมาบอกว่าปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วใน2องค์แรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของปัญญาขั้นต้นของเราจึงทำให้เรามานี่โยมได้มาแล้ว2ข้อแล้วพอมาถึงนี่โยมมารับศีลโยมก็ได้สัมมาวาจาศีลข้อ4เมื่อกี้ที่กล่าวแล้วเนี่ยสัมมากัมมันโตการงานชอบก็นี่ไงงานที่จะพ้นทุกข์ชอบที่สุดเลยสัมมาชีโวก็เลี้ยงชีวิตชอบมือเดียวครั้งเดียวก็พอเนาะเราก็จะเห็นเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเลยตอนนี้เรากินอะไรทั้งเยอะแยะวันมากมายเหลือเกินมาอยู่มือเดียวก็อยู่ได้นะใหม่ๆแต่มาก็เข้ามาใหม่ๆเนี่ยแต่มาวันหนึ่ง5มื้อทำงานเอนเตอร์เทนเมนต์ไงทำโรงแรมทำทัวร์ทำสนามบินพวกนี้มันไปไม่มีเวลาซัปเปอร์ด้วยวันละ5มื้อแล้วมาที่ปุ๊บจะมากินมื้อเดียวถ้าจะไม่ไหวเตรียมจะทำไงดีจะตุนเหมือนกันนะแต่นึกเขาก็อยู่กันได้ให้มันตายดูสักทีดิกลายเป็นว่าทันทีที่รับศีลนี่สีเลนะสุขติงยันติจริงๆสีเลนะโพกสัมปทาจริง
เพราะพอรับแล้วเนี่ยเรารับประทานอยู่เงี้ยแล้วมันไม่หิวนะโยมอยู่ได้สบายมากเลยแล้วเราสูบบุหรี่ด้วยเหน็บมาด้วยนะกลัวไม่ไหวแต่ไม่ได้สูบหรอกเอามาแต่ไม่ได้สูบแปลกมากแต่พอลาศีลตอนเช้ามืดโอ้โหมันพอลาเสร็จปุ๊บออกไปตรงนี้โยมเปลี่ยนชุดมันแสบท้องเลยนะหงุดหงิดมากโอ้โหบอกไม่ถูกรีบเอามาอัดได้สูบเอ๊ะแต่ตอนที่อยู่กับไม่รู้สึกอะไรเลยแปลกมากเนี่ยศีลมีอานุภาพจริงๆถ้าเราลองสังเกตดีๆเราจะเห็นจากของตัวเราเองนี่แหละอานุภาพของศีลเนี่ยสามารถอยู่ตรงนี้เลยไม่หิวได้จริงๆนะอยู่ได้ไม่ต้องใช้อะไรขนาดเราเคยรับประทานมาตั้ง 4-5 มื้อนะมันไม่อยู่มื้อเดียวเนี่ยก็ไม่ธรรมดามื้อเดียวก็ไม่รู้จะอัดไปได้ไงก็ได้ประมาณอิ่มเดียวเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมจะมีวิธีการอีกอย่างจะแนะนำคือพยายามเคี้ยวให้ละเอียดถ้าเคี้ยวละเอียดโยมจะอิ่มได้นานเดี๋ยวจะรู้เทคนิคตรงนี้แล้วถ้าเกิดเคี้ยวละเอียดฝึกไว้บ่อยๆเข้าอีกหน่อยสุขภาพดีการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเนี่ยเกิดปัญหาเยอะแยะหลายอย่างมากเลยตั้งแต่กดไหลย้อนก็จะเป็นกันเยอะแล้ววิธีแก้กดไหลย้อนก็คือไอเนี้ยโยมน้ำร้อนธรรมดานี่เองอย่าไปกินน้ำเย็นก็แล้วกันรับรองว่าหายง่ายๆไม่ต้องไปหายาอื่นหรอกอันนี้บอกยาไปด้วยตอนนี้มาเรื่องสมาธิกลับมาใหม่อย่างหยาบนามมารู้เรื่องกรรมถัดมาพอเรามาที่นี่มาที่วัดมารู้เรื่องอะไรมารู้เรื่องอาการ32ว่าที่เป็นเราขึ้นมาเนี้ยมันเรามีอาการ32ยังไงเราก็มามีเกสาโลมานักกาตันตาตาโจที่เรามาเรียนรู้ตรงนี้ไงสรุปแล้วเราประกอบไปด้วยอาการ32มารวมกันแล้วเป็นของคุณพ่อ20เป็นของคุณแม่อีก12อาการรวมแล้ว32ไม่ใช่ของเราเห็นไหมฮะเราเริ่มเข้าใจแล้วมีธรรมทิฏฐิที่เห็นชอบเห็นตรงขึ้นมาแล้วว่าจริงๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่กูไม่ใช่เป็นแตงแตงไม่ใช่เองนี้แต่จริงๆแล้วเป็นการที่พ่อยืมของพ่อแม่เข้ามาใช้ว่างั้นเถอะแล้วอย่าไปบังอาจไปเถียงเขาอีก มันน่ารักใช่ไหมมันก็มันไม่รู้ไงเพราะอวิชชาไม่รู้แต่นี่พอเยี่ยมมารู้ตรงนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นกตัญญูเกิดขึ้นเลยเครื่องหมายเกิดมันจะนึกถึงพ่อแม่ก่อนเลยนี่แหละว่าอ๋อโอ้โหของเขาให้เรามาเนี่ยแล้วร่างกายอัศจรรย์มากใช่ไหมมีค่าที่สุดเลยเอานิ้วมานิ้วหนึ่งที่ให้ล้านหนึ่งเอาป่ะตัดมาเดี๋ยวนี้เลยให้ไหมเอานิ้วเดียวนะไม่ได้เอาแขนด้วย ใช่ไหมใครจะขายอ่ะเพราะนั้นคุณค่าของกายเรานี่เยอะมากแล้วมันอัศจรรย์มากมันทำงานกันไงไม่รู้มีการดูแลตัวเองได้ด้วยเซลล์เราเนี่ยเพราะนั้นนี่คือความอัศจรรย์ของผู้สร้างนั่นแหละพระพรหมที่แท้จริงของเราที่สร้างเราขึ้นมานี่คือก็เรียกว่าเป็นพระเจ้าเลยแหละพระเจ้าสร้างโลกไม่ใช่นี่แหละพระเจ้าสององค์เนี่ยสร้างอาตมาเถียงกับฝรั่งมาแล้วสมัยเรียนนะสมัยเรียนมหาลัยนี่เถียงกับฝรั่งมาเรื่องนี่แหละเขาบอกพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้านี่โอ้โหเข้าไปสร้างยังไงถือว่าแสกแสงนะใช่ไหมคนที่สร้างเรานี่คือพระเจ้าสององค์นี้เขาสร้างด้วยความรักของเขาสองคนนี้เขารักกันนะเราถึงได้สร้างเราขึ้นมาได้ใช่ป่ะถ้าพระเจ้าไปสร้างเราแทรกแซงหรือเปล่าก็มาแจมตอนไหนก็ไม่รู้ดูแล้วพี่ลึกเลยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะพูดตามเหตุผลแล้วก็อันนี้เบาๆมันมีเยอะงั้นเรากลับมาที่ธรรมทิฏฐิเราขั้นที่สองก็คือพัฒนาขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วจากหยาบๆรู้เรื่องกรรมแล้วก็มารู้เรื่องอาการ32นี่เริ่มละเอียดแล้วถ้ารู้ตรงนี้ได้เนี่ยจะมีเครื่องหมายเกิดขึ้นความกตัญญูจะเกิดขึ้นก็จะเวทีก็จะตอบแทนได้ถัดมาก็มารู้เรื่องของธาตุสี่กายเราเป็นธาตุสี่เราจะดูไงนึกออกไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นเป็นลมร้อนเป็นไฟอ่อนเป็นน้ำแข็งเป็นดินเอ๊ไม่ค่อยเก็ต ถ้าอาการ32อาตมาบอกแล้วว่า20อาการโยมดูในหนังสือก็ได้นะ20อย่างแรกเป็นลักษณะของความแข็งแข็งก็เรียกว่าเป็นธาตุดินนะผมขนเล็บฟันหนังต่างๆพวกนี้ตับไตไตปอดเป็นธาตุดิน20อาการส่วนอีก12อาการเป็นลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบเป็นลักษณะของธาตุน้ำนี่คุณแม่ให้มาเพราะนั้นเรามีธาตุดินกับธาตุน้ำนะเป็นธาตุน้ำโมเป็นธาตุดินเพราะนั้นนะโมมาจากตรงนี้เหมือนกันแต่นี่เรื่องนี้ก็ยาวเฉพาะนะโมอย่างเดียวก็ต้องเป็นชั่วโมงอธิบายงั้น
ปเว้นไว้ในฐานเข้าใจไปชั่วคราวก่อนอันนี้เรากลับมาตรงนี้ใหม่รู้ของธาตุไฟแล้วรู้ธาตุแล้วใช่ไหมธาตุดิน20ธาตุน้ำ12แล้วธาตุไฟอ่ะก็37องศาเซลเซียสได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาให้ความอุ่นกับร่างกายเผาผลาญอาหารให้เราแล้วก็เผาเราจนเหี่ยวย่นก็ธาตุไฟธาตุไฟตัวนี้นะในที่สุดธาตุลมนะธาตุที่4เป็นธาตุลมลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ทำให้เราเหลืออาเจียนลมพัดลมเบื้องต่ำก็ขับถ่ายออกจากปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วลมก็ไปดันเลือดไปเลี้ยงร่างกายทั่วก็ลมตัวนี้ช่วยนี่คือธาตุลมเพราะนั้นพอเรามองความเป็นธาตุเราจะเห็นว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันตรงนี้แหละนะจะเหมือนกันเลยไม่มีใครแตกต่างกันก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันพอเห็นเป็นสภาวะของความเป็นธาตุเนี่ยเราจะเข้าใจโลกเข้าใจจักรวาลมากขึ้นแล้วตอนนี้ทุกๆอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้มีมหาพุทธรูปธาตุที่เรียกก็คือธาตุสี่นี่เองเป็นธาตุหลักที่จะใช้แต่มนุษย์เนี่ยมีมากกว่านั้นก็มีหกธาตุมีวิญญาณธาตุกับมีอากาศธาตุอีกเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยนิ่งๆนี่ก็เป็นอากาศใช่ไหมช่องว่างช่องว่างในหูเราเนี่ยก็เป็นช่องว่างอันนี้ถ้ายังไม่ใส่น้ำมันว่างอยู่ก็เป็นอากาศถูกไหมฮะตรงนี้ก็เห็นเป็นอากาศแต่เมื่อไหร่ที่มันอากาศเคลื่อนไหวเป็นลมลมจะเกิดจากการเคลื่อนไหวของอากาศนั้นเราจะมีอากาศธาตุแล้วก็มีวิญญาณธาตุดังนั้นเราก็เลยมาฝึกธาตุรู้ตัวนี้ไงให้เข้าใจวิญญาณธาตุรู้รู้นี้ก็เป็นธาตุเป็นธาตุกายสิทธิ์เป็นอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายด้วยงั้นเรากลับมาดูว่าพอมันเริ่มรู้จากกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงถัดมาก็มารู้อาการ32ว่าเนี่ยเราประกอบด้วยอย่างนี้ถัดมาก็มารู้เรื่องของธาตุ4พอรู้ธาตุ4ถัดมาอันสุดท้ายอันละเอียดเลยก็รู้เรื่องของขันธ์5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ขันธ์แปลว่ากองกองแห่งรูปก็มีอาการ32นี่กองแห่งรูปรูปขันธ์เวทนาก็ความรู้สึกสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเพราะฉะนั้นในเรื่องของขันธ์5เนี่ยมีรูปอยู่1เดียวก็คือรูปขันธ์ส่วนอีก4เป็นนามขันธ์นะเป็นนามธรรมเราไม่เห็นแต่รู้สึกได้นะเวทนารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยใช่มั้ยแต่ว่าไม่เห็นแต่รู้สึกได้สัญญาล่ะก็ไม่เห็นความจำแต่เรารู้ว่าเราจำได้สังขารล่ะเราก็ไม่รู้ความคิดไม่เห็นความคิดแต่เรารู้ว่าเราคิดนะวิญญาณล่ะเราก็ไม่เห็นว่าเมื่อการตากระทบกับรูปแล้วมันวิญญาณอยู่ตรงไหนถึงทำให้เราเห็นแต่เรารู้ว่าเราเห็นใช่ไหมฮะนี่ตรงเนี้ยเพราะนั้นไอ้ตัวนี้คือตัวที่มีอิทธิพลมากคือมันเราไม่รู้ตัวนี้ไงมันเลยหายอยู่ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนามธรรมมันมีอิทธิพลทำอยู่จริงๆกายรูปกายรูปธรรมเนี่ยตรงเนี้ยแทบจะไม่มีอะไรเลยทำตามจิตเท่านั้นเองจิตสั่งการหรือทำมันเป็นธาตุสี่ไงเพราะฉะนั้นพอเรามารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นการทำงานของขันห้าแล้วการทำงานของขันห้าทำยังไงเมื่อตาเห็นรูปเกิดอะไรตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อตาเห็นรูปสมมติเราเห็นในนี้ตาไปเห็นกับรูปใช่ไหมอะไรทำหน้าที่หนึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเห็นตาเห็นใช่ไหมก็วิญญาณตัวที่1กับตัวที่5นะเริ่มต้นนะวิญญาณที่ตาทำให้มีเห็นได้หรือว่าถ้าเราได้ยินเสียงก็วิญญาณที่หูเป็นโสตวิญญาณก็มีหน้าที่ได้ยินได้ดังนั้นเราเอาที่รูปพอเห็นรูปปุ๊บนี่คือรูปแต่ผู้ที่ไปเห็นก็คือวิญญาณที่ตาเห็นรูปเมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดเวทนามั้ยเกิดเวทนาชอบไม่ชอบถ้าชอบก็สุขนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าชอบก็สุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็ทุกขเวทนาถูกไหมฮะแต่จริงๆมันเกิดพร้อมกันมันจะเกิดไอ้นี้ขึ้นมาก่อนสัญญาไอ้ตัวจำมันจะจำพอเห็นปุ๊บไอ้ตัวเห็นนะหรืออีก3ตัวสัญญามันจะจำได้ว่าไอ้นี้เขาเรียกไมโครโฟนแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันนี่เรียกอะไรมันก็ไม่รู้อะไรเป็นลักษณะอย่างนี้แหละแต่ถ้ารู้ว่าเขาเรียกไมโครโฟนไอ้สัญญามันบอกอันนี้เขาเรียกไมโครโฟนไอ้สังขารก็ปรุงเลยขออภัยก็ไอ้ตัวเวทนาก็ชอบหรือไม่ชอบ
้าวเป็นไงดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบพอชอบสังขารถึงจะมาปรุงสุดท้ายเห็นไหมเป็นตัวที่จะปรุงชอบชอบก็ไปปรุงหาวิธีการจะทำไงจะได้มาไม่ชอบก็ไปไกลๆเลยไม่ชอบใจแบบนี้อย่างงี้อย่างนี้มันก็ปรุงแต่งคิดไปเพราะนั้นนี่คือการทำงานของขันห้านี่ละเอียดพอสมควรแล้วละเอียดสุดท้ายเลยที่สุดแล้วเราก็มารู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละเหตุของทุกข์คือความทยานอยากของใจอยากและไม่อยากนี่คือการดับของทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปและนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดการดับทุกข์ได้คือมรรคมีองค์8นี่เราเริ่มมารู้แล้วดูตรงนี้เขาเรียกว่ารู้สัมมาทิฏฐิข้อละเอียดถ้าเรารู้ตัวนี้ได้นี่รู้4ข้อละอวิชชาไป4แล้วแต่ในทั้งหมดที่รู้ขั้นต้นก็ยังเป็นหยาบแล้วมันจะมีกลางแล้วก็มีละเอียดอีกเพราะนั้นพระเจ้าถึงได้ตรัสว่าพระองค์ยังยืนยันว่าไม่ได้ว่าพระองค์ตรัสรู้ต่อเมื่อพระองค์มีอาการที่เรียกว่ามีรอบ3อาการ12อย่างรอบที่1รอบที่รู้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของญาณรู้ขึ้นมารู้รอบที่แรกที่1ก็มารู้ก็เรียกว่าสัจจญาณรู้สัจจะความจริงรู้ว่าทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับทุกข์และรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงสุดของการดับทุกข์ได้รอบที่2เป็นญาณก็เรียกว่ากิจญาณเมื่อรู้ทุกข์แล้วทําไงทุกข์พระองค์บอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากิจที่ต้องทำสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ความอยากและไม่อยากท่านบอกว่าให้ละข้อนี้เสียกิจที่ต้องทำคือละความอยากและไม่อยากอย่าไปส่งเสริมมันนะสุดท้ายของนิโรธคือการดับของทุกข์ท่านบอกต้องทำให้แจ้งให้สว่างแต่ถ้าเราเห็นการเกิดดับของจิตมันก็สว่างขึ้นมาชัดเจนได้นั้นสุดท้ายก็คือมรรคมีองค์8ท่านบอกให้เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นเจริญอะไรเจริญสตินั่นเองเห็นไหมสององค์เป็นเรื่องของปัญญาองค์ถัดมา3องค์เมื่อรับศีลโยมได้สัมมากัมมันโตใช่ไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบเสร็จแล้วมาองค์ถัดมาสัมมาสติสัมมาวายโมความเพียรชอบกับสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิดังนั้นสังเกตดีๆตัวที่จะต้องทำคืออะไรโยมได้ปัญญามา2ข้อต้นมาจากบ้านแล้วรับศีลได้5องค์แล้วสิ่งที่ต้องทำอยู่2องค์นี้เองก็คือสัมมาวายโมความเพียรชอบสัมมาสติก็ฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองเท่านั้นเมื่อฝึกสติไปสติไปเพียรพยายามก็ทำสม่ำเสมอไปอยู่ๆมันหยุดคิดจึ๊บเกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิคือหยุดคิดเพราะฉะนั้นนิวรณ์คือความคิดเมื่อนิวรณ์ดับมันหยุดคิดก็เป็นสมาธิอันนี้จะเริ่มเข้าใจแล้วนี่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาเกิดแล้วเป็นนิวรณ์ถูกไหมฮะหายไปแล้วใช่ไหมนิวรณ์ตั้งสตินิวรณ์ครับตั้งสติมานิวรณ์หายได้เพราะนั้นอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อนิวรณ์มันเล่นเราเสร็จเลยนะนั้นตรงนี้พอเริ่มเข้าใจปุ๊บเราจะรู้เลยว่าในมรรคองค์8ที่ต้องลงมือทำอยู่แค่นี้เองแล้วก็สรุปเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านย่อยเรามาแล้วถ้าใครเคยฟังเทปท่านก็คงเคยได้ยินบ่อยท่านบอกบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่มรรคองค์8อย่างย่อศีลเป็นสติไงศีลคือการทำรงระวังกายกับวาจาถูกไหมเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่จะไม่ประพฤติร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอาอะไรมาทำรงระวังกายกับวาจาก็ต้องใช้จิตใช่ไหมฮะจิตที่มีสติซะด้วยจิตที่มีสติมาทำรงระวังกายกับวาจานี่จึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแล้วคือการวิธีรักษาศีลของโยมนี่แหละนั่นฝึกสติไปในตัวเลยเห็นป่ะเพราะต้องใช้จิตที่มีสติมาระวังกายระวังวาจาถ้าเราทำไว้อย่างนี้บ่อยๆต่อไปเราจะเป็นคนที่เรียกว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเห็นไหมมันจะมีสติตัวรู้ขึ้นมาก่อนตรงนี้ฝึกไว้อย่างนี้เรื่อยๆก็ฝึกไปรู้ไปรู้มามันละความคิดจากข้างนอกออกไปก็จะมารู้อยู่แต่ตรงนี้รู้จากกายกับใจเรารู้ไปรู้มาอยู่ๆมันหยุดคิดจึ๊บขึ้นมาจิตตั้งมั่นก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายไปนี่จึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิต้องมีสติรู้ถ้านิ่งไปเลยไม่มีรู้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นวิชชาสมาธิเหมือนกันดังนั้นสมาธิที่เป็นสัมมาเนี่ยจะต้องมีสติรู้ดังนั้นคือเรียกว่าสมาธิคือควบคุมสติความคิดเราคิดว่าสติน่าจะคุมสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเพราะนั้นถ้ายังคิดเรื่องอะไรอยู่มันยังไม่เป็นอารมณ์เดียวแต่เมื่อไหร่มันหยุดคิดปุ๊บนี่อารมณ์เดียวแล้วตั้งมั่นเลย
เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งมั่นมันจะคุมสติรู้อยู่ต้องรู้รู้ว่าจิตตั้งมั่นมันจะปนปนกันอยู่นิดๆนะแต่ว่าโอเคมันตามนี้เลยนี่คือย่อของมรรคองค์8หลวงพ่อให้ทำแบบนี้แต่หลวงปู่ต่อให้วิปัสสนาว่าเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งที่สัมผัสกายก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่านี่คือวิปัสสนาถ้าทำตรงนี้ไว้บ่อยจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นอุเบกขาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วการละปล่อยวางมันละมันเองมันปล่อยมันเองโดยที่เราไปรู้แบบนี้แหละง่ายไหมนี่คือทางละทั้งสองอันที่เราโชคดีที่โยมโชคดีมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองแล้วก็หลวงปู่สังวาลท่านให้ไว้ตรงนี้แล้วเห็นไหมนั้นไปไม่ยากจับจุดให้ดีแค่นี้เองอย่าไปคิดเยอะปฏิบัติอย่าไปคิดเยอะใช้สังเกตอย่างเดียวคิดมากงงเดี๋ยวงงเองเพราะฉะนั้นสังเกตเนี่ยอาตมาอธิบายวันนี้มาไม่ใช่ยุ่งยากแล้วเดินมากอย่างเดียวเดินไปแล้วเดี๋ยวโยมจะเห็นทุกนั่งอยู่นี่ทุกอ้าวเกิดขึ้นแล้วกำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกกายเป็นไงทุกใจเป็นไงทนได้ไหมอ้าวทนไม่ได้นี่แหละทุกจริงๆแล้วทุกแปลว่าทนไม่ได้พอทนไม่ได้ทำไงก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็มือมันวางก็เอามือขยับเลื่อนก็รู้การเลื่อนมาก็ยกกายขึ้นแล้วก็เท้าสลับกันอย่าวาดไปข้างหน้านะเอาไปข้างหลังแล้วก็นั่งให้เข้าที่ใหม่แล้วสังเกตได้ตรงทุกข์ไปด้วยพอเราเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับเลยใช่ไหมนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งนิโรธตัวที่หนึ่งนิโรธตัวหยาบๆนี่คือดับโดยการเปลี่ยนอิริยาบถทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาแล้วว่าทุกข์มันมีตลอดแต่ว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถไปนู่นไปนี่เราก็เลยมองไม่เห็นทุกข์เห็นไหมฮะแต่พอมานั่งเฉยๆสักเดี๋ยวเป็นเรื่องเพราะนั้นเมื่อทุกข์ดับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็เบาขึ้นใช่ไหมเหมือนจะมีความสุขขึ้นมาสักหน่อยพอมันผ่อนคลายเมื่อกี้มันโดนบีบคั้นนี่ก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็ดูลมเราต่อไปสักพักมันก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วแต่นี้เราก็กำหนดรู้อีกเหมือนกันใจใจแล้วก็ทนได้ไหมเมื่อกี้นี้มันเรารู้ว่าเราเปลี่ยนเอ๊ะมันก็หายนี่นะกำลังมันเกิดนะกำลังสู้มันมีอยู่เราก็เอ๊ะเมื่อกี้ก็หายไปเอ๊ะถ้าจะนั่งต่อไปดูที่จะเป็นไงมันจะตายไหมลองดูอันนี้จิตพอปล่อยวางว่ายอมตายปุ๊บมันปล่อยเลยพอปล่อยอยู่ๆมันข้ามอารมณ์ไปเฉยนี่ดับขั้นที่สองขั้นที่สองนี่คือดับโดยธรรมชาติที่มันดับของมันเองที่อาตมากล่าวขั้นต้นว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังนั่นแหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์ก็ตามมันก็ดับไปตามกาลเวลาเท่านั้นเองแต่เรามีตัวหนึ่งที่มันไม่ดับหรือที่เราเข้าไปเห็นได้แต่มันละเอียดตั้งหน่อย ขณะที่มันปวดอยู่เนี่ยจิตเรามีอยู่สองแบบหนึ่งอยากให้มันหายไปสองไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมนี่คือเหตุของทุกข์เพราะนั้นเมื่อเราละไอ้ตัวอยากปุ๊บไม่ไปจ่ออยู่ตรงนี้ละตัวอยากที่จะให้มันหายหรือไม่หายเรากลับมาดูลมนี่เขาเรียกว่าเบนประเด็นมาเพราะนั้นไอ้ตรงนั้นรู้สึกอยู่แต่ไม่มีอิทธิพลกับเราแต่จิตก็ตั้งมั่นที่ลมจนกระทั่งมันข้ามลมไปได้นี่ดับขั้นที่สองดับขั้นที่สามมันเห็นการเกิดดับของจิตจิตใกล้ๆจะสงบเนี่ยใกล้ๆสงบแล้วมันจะคิดแล้วก็กำหนดรู้เลยรู้ดูไปรู้ปล่อยรู้ปล่อยไปเรื่อยตรงนี้จะดับถ้าดับตรงนี้ได้ต่อไปเนี่ยการปล่อยวางของจิตจะง่ายขึ้นเกิดปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะวางได้ง่ายวางอารมณ์ได้เร็วขึ้นถ้าทำถึงตรงนี้ได้นะแล้วจิตจะไม่เล่าร้อนอีกใจจะเย็นจะเป็นคนมีเมตตาขึ้นมาได้นี่คือเส้นทางที่เดินเส้นทางมรรคองค์8เป็นเส้นทางเดียวในโลกใน3โลกที่เดินไปแล้วมีความสุขตลอดเพราะเราเรียนรู้เรื่องทุกข์เรียนรู้เรื่องทุกข์ในกองสังขารแล้วมันดับทุกข์ได้เพราะมันดับทุกข์มันก็เกิดสุขขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าที่สุดของทุกข์คืออะไรบรมสุขอย่างยิ่งเอวังหมดเวลาพอดีสงสัยไหมวันนี้ตั้งใจจะส่งให้โยมไปถึงสวนระบันทั้งเลยพอดีมีเวลาอะไรเท่านี้มันไปหลายอย่างขยายความ